Battle Mod โอเคเราอยู่กันที่ Battle Mod นะครับกับโครงการ Modify Computer ของ Cooler Master ใช่ก็โครงการนี้ก็จะประกวดงาน Modify Computer ใช่ในคอนเซ็ปต์ของPUBG ซึ่งทุกคนก็จะได้โจทย์เป็นเกม PUBG กันทุกคนแล้วก็ไปครีเอทกันว่าใครอยากจะให้มันออกแบบมาใครอยากจะรูปอะไรออกแบบยังไงในคอนเซ็ปต์คำว่า PUBG เนี่ยสื่อออกมายังไงให้คนเห็นคือแล้วแต่เลยไองานนี้ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างตรงที่ว่าคุณจะทำ Tower Mod ก็ได้ Scratch Build ก็ได้เขาให้อิสระเราเลยเรา2คนเราคิดกันมาแล้วว่าเราจะทำอะไรนะเราจะทำบักกี้ซึ่งในสไตล์ที่เราจะทำเราจะทำเป็นของเป็น Tower Mod ทั้งหมดคือต่างชาติรู้สึกว่า 80% แล้วเขาจะทำ Scratch Build กันหมดใช่ซึ่งผมคิดว่า Scratch Build อ่ะมันสามารถตอบโจทย์เราได้ในการทำงานตรงที่ว่าเราคิดอะไรเราก็สามารถสร้างมันขึ้นมาได้เลยแต่ Tower Mod มันจะมีความยากตรงที่ว่าคุณจะทำยังไงกับเคสตัวหนึ่งให้มันได้อารมณ์อารมณ์ของโปของคอนเซ็ปต์เราของคอนเซ็ปต์ที่เราต้องการสื่อออกมาในครั้งนี้เราเลือกรุ่นใหม่ของ Cooler Master เลยซึ่งชื่อรุ่นว่า H500P จุดเด่นของมันเลยเพราะว่าพัดลมหน้าคู่เป็นพัดลมขนาด200ซึ่งหายากนะปกติเราจะเห็น200มิล200มิลเรียกว่าใหญ่มากแล้วมีไฟด้วย RGB ตัวนี้เป็น RGB ไฟหน้า RGB แล้วก็ด้านหน้าเขาจะทำเป็นแบบใสๆหน่อยโปร่งด้านบนก็เหมือนกันด้านบนก็เป็นโชว์โชว์แต่ว่ามันจะไม่ใช่ใสจริงๆนะมันจะเป็นแบบลมดำให้แบบดูขลังนิดนึงเวลาเล่นพวกสะท้อนไฟอ่ะไฟพัดลมอ่ะมันจะดูตัวไฟอ่ะสว่างอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นใสปุ๊บมันจะเห็นพวกขอบพัดลมอะไรเงี้ยแต่ถ้าว่าลมดำหน่อยเวลาไฟที่ออกมามันจะดูชัดเจนกว่ามนๆหน่อยแต่ถามว่าเราใช้ไหมเราก็ตัดทิ้งหมดอันไหนที่เราไม่ใช้เราก็ตัดทิ้งหมดใช่แต่ว่าเราก็จะพยายามเหลือความเป็นเขาเหลือน็อตไว้สัก3ตัวอะไรประมาณนี้ไอ้บ้าเยอะเกินไปโอเคแค่ที่ยึดการ์ดจอก็พอแล้วใช้อันเดียวอันเดียวพออส่วนเมนบอร์ดเราก็เลือกของ MSI แล้วกันอุปกรณ์อย่างอื่นก็จะมีพวกแรม SSD นี่ตัวนี้ผมว่าคนยังไม่ค่อยได้สัมผัสนะนี่ Avazer อ่านให้ชัดเลย Avazerเออสำเนียงได้ได้เป็นรูปอะไรครับเป็นรูปเสือใช่เป็นรูปแพนเทอร์แพนเทอร์นี่เป็นเสือดาวไม่ใช่ไม่ใช่เสือดำแพนเทอร์นี่อะไรเสือดาวล่ะเนี่ยเขาเขียนอยู่แพนเทอร์เสือดำใช่แต่ถ้าพิงแพนเทอร์จะเป็นสีชมพูมีไฟด้วยครับตัวนี้มีไฟด้วย RGB หรือเปล่าตัวนี้เฮ้ยไปหยิบกล่องมาดูสิคุณหมายแล้วก็ดูกันสดๆพร้อมกับคนอื่นเลยแล้วกันเป็นอะไรเนี่ย illumination เรียกได้ว่าไฟขาวนั่นเองขาวจั๊วขาวจั๊วเป็นไฟสีขาวนะครับตอนนี้เราอยากให้มันเปลี่ยนสีแล้วก็หาเอาเองหาสเปรย์มาพ่นเอาคือจริงๆถามว่าเราจะเปลี่ยนไหมเราก็ถ้าได้เอาจริงๆคือเราไม่ค่อยในเรื่องฮาร์ดแวร์สักเท่าไหร่ว่ามันจะเป็นแค่องค์ประกอบส่วนหนึ่งของโปรเจกต์เราเราแค่ต้องการความเข้ากันแค่นั้นเองใช่ใช่แต่สิ่งที่เราให้ความสำคัญก็คือการออกแบบมากกว่าใช่ส่วนระบบระบายความร้อนเนี่ยเราจะเอาระบบวอเตอร์คูลิ่งเข้ามาใช้เพราะว่ามันเป็นงานแข่งขันผมคิดว่าถ้าเป็นชุดลมมันอาจจะดูแบบว่าดูเด็กไปหน่อยใช่แล้วก็อารมณ์ของวอเตอร์คูลิ่งก็จะมันผูกติดกันผูกรถบักกี้ของเราคอนเซ็ปต์แต่ที่เราต้องการอย่างพวกเครื่องยนต์รถอะไรเงี้ยที่มีระบบหม้อน้ำอะไรเงี้ยเราสามารถดัดแปลงให้มันใกล้เคียงกันได้ใช่ขั้นตอนการทำว่าทุกคนน่าจะได้เห็นกันเพราะว่าเราคงใช้เวลาไม่นานเพราะเขาให้เวลามานานแล้วแหละแต่เรายังไม่ทำจนมันใกล้ถึงวันเราค่อยทำก็เลยเราใช้เวลาไม่นานใช่จะทำให้เรารู้สึกร้อนแรงร้อนแรงตรงไหนไฟลนก้นไฟลนตูดผลงานเนี่ยก็ผมคาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นช่วงกลางเดือนกลางเดือนมกราใช่คือเราอาจจะต้องใช้ความคิดเยอะนิดนึงใช่เพราะการทำTower Modเนี่ยเราคิดแล้วว่ามันค่อนข้างยากที่จะตีโจทย์ออกมาแล้วก็ดัดแปลงอีกให้สู้ชาวบ้านที่เขาทำScratch Buildได้ผมว่ายากนะยาก
แล้วเรามีเขาเรียกโครงสร้างที่มันบังคับตัวเราอยู่มันจะไม่เหมือนกับสแคทที่เราสามารถขึ้นรูปขึ้นใหม่ได้เลยผมว่าดีไม่ดีเราอาจจะเป็นคู่แรกที่ทำทาวเวอร์มอดไม่แน่นะอันนี้ผมก็ยังไม่ฟันเราก็ยังไม่รู้คนอื่นเหมือนกันที่ผ่านมาผมเห็นทุกคนทำสแคทบิลด์โอเคฝากติดตามกับงานแข่งขันแบทเทิลมอดด้วยเร็วๆนี้เจอกัน